พาไปดูปฏิบัติการของชุดหนุมานกองปราบปรามครับบุกเข้าไปจับกลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันจ้างวานฆ่าลูกและภรรยาจากการขัดแย้งธุรกิจนับพันล้านบาทแล้วปรากฏว่าบ้านในหนึ่งเป้าหมายเป็นบ้านของนายทหารเรือเกี่ยวข้องกับการจัดหามือปืนด้วยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาจุดสำคัญที่เข้าไปจับกุมก็คือบ้านของพลเรือตีนายหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังครับพบข้อมูลบอกว่าพลเรือตีนายนี้เป็นคนรับงานมาจากนักธุรกิจชาวไต้หวันในการสั่งฆ่าเมียและลูกชายตัวเองแต่ไม่สำเร็จครับเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยออกมาพบตำรวจแล้วก็มีการอ่านหมายจับก่อนจะเข้าไปควบคุมตัวทันทีแล้วปรากฏว่าตอนที่เข้าไปค้นในบ้านเนี่ยพลเรือตีรายนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เข้าไปบุกค้นพร้อมกันก็คือบ้านพักของนาวาเอกเป็นอดีตครูฝึกนาวิกโยธินในพื้นที่เขตทวีวัฒนาครูฝึกคนนี้ได้รับการประสานจากพลเรือตีที่ถูกจับคนแรกให้จัดหามือปืนแล้วไปก่อเหตุอ่ะแจ๊คค่ะแล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่านาวาเอกคนนี้มีประวัติโชคโชนทั้งการใช้อาวุธหนักวัตถุระเบิดและการต่อสู้ประชิดตัวเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าทุบหัวฝังดินที่อำเภอแม่สอดเมื่อปี2549ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการอภัยโทษแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมาไม่นานนี้ค่ะตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นภายในบ้านนะคะพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามต้องเข้าไปเจรจาเจ้าตัวถึงอนุญาตเนี่ยค่ะแล้วก็ไปตรวจค้นจับกุมโดยสมัครใจซึ่งขณะเข้าจับกุมเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังตอบแบบงงๆเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ้างวานฆ่าจริงไหมแล้วคนโดยจ้างวานฆ่าใครล่ะเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถามหน่อยนะเป็นเรื่องอะไรที่ผมยังสงสัยเนี่ยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วคนก็ถามจริงๆว่าเนี่ยผมตั้งกรรมาแล้วก็ผมก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมมีอะไรตรงไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับเขายังงงอยู่เลยเนี่ยรู้จักไหมคะที่เขาคุณรู้จักไหมเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วเอานอกจากนี้นะคะชุดปฏิบัติการค่ะยังได้เข้าตรวจค้นจุดที่3เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวการใหญ่ค่ะนักธุรกิจชาวไต้หวันคนที่เป็นคนว่าจ้างจะให้คนไปฆ่าลูกกับเมียของตัวเองนะคะจับได้ที่บ้านพักย่านประเวศค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้ง3คนกลับมาสอบปากคำเข้มที่กองปราบแต่จนถึงขณะนี้ทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธพันตำรวจเอกอเนกเปิดเผยแบบนี้บอกว่าคดีนี้มูลเหตุจูงใจมาจากที่นักธุรกิจชาวไต้หวันผู้ที่เป็นพ่อขัดแย้งกับเมียและลูกในเรื่องธุรกิจผลิตส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ากว่าพันล้านบาทบริษัทนี้ก่อตั้งปี2542พ่อเป็นประธานบริษัทพอมาตอนหลังลูกกับเมียเข้ามาเป็นกรรมการพอปี65ไปตรวจพบค่ะว่าพ่อทุจริตก็เลยมีการฟ้องร้องกันไปมารวมกว่า20คดีจนกระทั่ง26มกราคมปีนี้ผู้เป็นพ่อถูกถอดออกจากกรรมการบริษัทนี่แหละค่ะปมนะคะผู้เป็นพ่อก็เลยไปร่วมมือกับลูกชายที่เกิดกับภรรยาเก่าไปจ้างวานให้ฆ่าลูกเมียและทนายความด้วยนะคะอยากให้ตายหมดเลย3คนซึ่งนักธุรกิจชาวไต้หวันก็คือตัวพ่อเนี่ยติดต่อขอให้พลเรือตรีจัดหาทีมสังหารให้หน่อยพลเรือตรีก็เลยติดต่อนาวาเอกอีกทอดหนึ่งเพื่อให้จัดหาทีมมือปืนปรากฏว่าทีมมือปืนเปลี่ยนใจค่ะไม่ลงมือแล้วก็เอาเรื่องการจ้างวานฆ่าไปบอกเหยื่อก็คือลูกกับเมียเหยื่อก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจส่วนทีมมือปืนไปบอกผู้จ้างวานว่าโอเคก่อเหตุสำเร็จแล้วก็เลยทำให้ทีมจ้างตายใจแล้วก็ทำให้ตำรวจสามารถบุกไปจับรวบตัวได้ทั้ง3คนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหยื่อยังไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมยังครับยังปกติอยู่แต่ว่าทางกลุ่มมือปืนก็ไปแจ้งกับทางกลุ่มนี้ว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วครับเขาก็เลยตายใจแต่คนใช้เนี่ยถึงแม้มือปืนไม่ทำก็ผิดแล้วหลังจากจับได้ทั้ง3รายก็เอามาสอบปากคำที่กองปราบปรามครับสอบปากคำเครียดตั้งแต่ตอนเช้าเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้งหมดครับส่วนทีมจ้างวานก็คือนักธุรกิจพวกเอกของพ่อของเหยื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหานะเพียงเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธเพราะยังไม่ได้ลงมือครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลให้การที่เป็นประโยชน์ต่อตำรวจครับ
โดยหลักๆในคดีนี้เนี่ยในส่วนของผู้กระทำผิดที่เป็นตัวการหลักเนี่ยเราก็ได้มาครบแล้วนะครับแต่ว่าต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าหลังจากนี้มันมีการตรวจพบนะครับหรือมีพยานหลักฐานเนี่ยเราก็จะมีการขออนุมัติจับกลุ่มต่อไปครับจุดที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้น8จุดอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมไปเจออาวุธสงครามหลายรายการเลยระเบิดขว้าง3ลูกมีกระสุนปืนอีกหลายรายการมีปืนลูกโม่มีเสื้อเกราะกันกระสุนที่เห็นหน้าจอเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะตำรวจบอกว่ายังขนมาที่กองปราบปรามยังไม่หมดแล้วยังมีอีกจำนวนมากตอนนี้อยู่ระหว่างในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอาอาวุธทั้งหมดว่าเอามาจากไหนแล้วก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่สุดท้ายตำรวจเนี่ยก็จะสาวหาคนอยู่เบื้องหลังว่าตรงเนี้ยเป็นซุ้มมือปืน มีทหารเรืออยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าค่ะ